ก็คือตัวเราตัวนี้จริงๆนั่นเป็นสิ่งที่มีสองทางช่วยหนึ่งได้ช่วยอธิบายเอาตัวนี้จริงๆมันก็เอาปากว่าให้ผีเป็นสังขารไปเลยเป็นสิ่งที่เกิดดับตัวที่กำลังเกิดอยู่ในสมองเราแล้วเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับก็ไม่ได้ถือตัวที่พูดเนี่ยค่ะตัวนี้ตัวปรุงแต่งตัวนี้ก่อนมันไม่เห็นในตัวนายตัวปัจจุบันอะตัวนายตัวปัจจุบันไอ้ที่พูดที่ตรงกันบ้านเนี่ยไอ้ตัวนายจุดมันตั้งความหวังความปรารถนาไว้แล้วมันเอาวิชามาบังซ้อนแล้วมันซ้อนประกบหลังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราไอ้ที่ถามเนี่ยมันเพื่อจะเป็นความถูกต้องแล้วเราก็จะนิพพานไอ้ตัวนี้มันประกบหลังอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าจะทำยังไงมันก็ตัวนี้เป็นตัวประกบหลังแล้วแค่ข้างหลังเนี่ยมีผู้บงการเอามีดมาจี้ให้พูดแล้วก็ส่งกันบ้านโดยหวังว่าถ้าส่งกันบ้านลงตาตอบยืนยันใช่แล้วก็เนี่ยมันก็เราก็นิพพานเราปฏิบัติถูกแล้วแม้แต่ไม่ใช่นิพพานก็เราปฏิบัติถูกแล้วมันไม่เห็นไอ้ผู้บงการที่เอามีดมาจี้เราให้มาพูดให้ส่งกันบ้านมันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นมันก็เลยยึดตัวเป็นตัวตนเต็มความจริงมันไม่ยากนะความจริงเนี่ยมันคือมันมีความมีกับความไม่มีแค่นั้นแต่มันแปลกมากพูดยังไงไม่เข้าใจว่าไอ้ความไอ้ตัวบงการที่เอามีดมาจี้หลังให้เราพูดเนี่ยที่ให้เราสงสัยให้เราดิ้นรนให้เราพยายามเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็เป็นความมีเลยความมีไปเป็นความไม่มีแต่มันละไอ้ตัวนี้ไว้เฉยๆมันละไอ้ตัวที่เอาไม่จี้หลังเป็นตัวเราไว้แล้วมันก็ทำความเข้าใจตามไปเรื่อยๆแต่มันกลับละไอ้ตัวเราไว้จะทำอะไรก็ตามจะรู้อะไรมันละตัวเราไว้คือมันยกเว้นตัวเราไว้ตลอดมันก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้เวลาพูดอะไรมันก็งงๆเพราะมันยกเว้นตัวเราไว้เพราะว่ามันตั้งที่ตัวเราจะนิพพานพอมันตั้งที่ตัวเราจะนิพพานพวกพูดยังไงมันก็ยกเว้นตัวเราคือยกเว้นฐานะตัวเราไว้แล้วสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับอ๋ออย่างเงี้ยมันพอถามส่งกันบ้านเพื่อจะไปถูกอ๋อมันจะถูกแต่จริงอ่ะพอถามปุ๊บข้างในอ่ะมันซ้อนอยู่แล้วข้างหลังว่าส่งกันบ้านเดี๋ยวจะเอาถูกจะส่งให้รับรองว่ามันผิดหรือถูกเอาถูกไม่เอาผิดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยความจริงเนี่ยมันตลบกลับหลังเราทุกครั้งแต่เรากลับไม่เห็นมันยากมากเลยสอนชี้เนี่ยเวลาบอกว่าอ๋อมันไอตัวเรามันตลบกลับหลังแต่มันไม่เห็นว่าไอความรู้สึกเป็นตัวเรามันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีตัวเราแล้วมันก็มีตัวเราขึ้นมามีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเรามันไม่เห็นตรงนี้พอจะบอกว่าให้เห็นมันก็จะเอาตัวเราไปเห็นพอเอาตัวเราไปเห็นแล้วอยากให้ตัวเราเป็นเนี่ยมันก็เลยติดตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นงูกินหางไม่เข้าใจนะเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยอะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไหมเราเห็นแล้วมันนั่งเราต้องบอกว่าข้างหลังนั่งไม่เข้าใจนั่งไม่เข้าใจเราดูแล้วเราบอกว่าแต่เขาไม่เข้าใจที่พูดกันเขาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจย้อนที่ลูกเข้าใจนะคะแต่ว่าที่หลวงตาสอนคุณแม่โมก็คืออะไรก็แล้วแต่พอมันขึ้นมามันก็เป็นสังขารจากความที่มันไม่มีอะไรแค่เราดูแค่ตัวนี้เราดูเห็นไหมแค่เราดูมันยืนพื้นที่เราไว้รู้ไม่มีอะไรเกิดแค่เราดูไอ้แสดงว่าเนี่ยเรายืนพื้นตัวเราไว้เราไม่เห็นว่าเมื่อโผล่ตัวเราขึ้นมาในปัจจุบันขณะมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับมันไม่เข้าใจอันเนี้ยมันไม่เข้าใจก็ต้องยอมรับเจ้าก็คือต้องมีก็คือสรุปมีปัญญาเห็นตัวที่พูดขึ้นมาเนี้ยมันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับไอ้ตัวที่พยายามเข้าใจเนี้ยเพื่อตัวมันจับ
อันเนี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกเอ๊ะที่อยากได้คำตอบเป็นเพื่อที่ตัวเราจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตัวเรารอประโยชน์อยู่ตลอดเห็นทำไมมันไม่เห็นตัวเราที่เรารับประโยชน์ตัวที่กำลังพูดเนี่ยตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่กำลังพูดนี่ตัวที่กำลังพูดเนี่ยเป็นตัวปลายแล้วก่อนที่จะพูดออกมามันมีตัวที่มันตัวที่บงการอยู่ข้างในให้พูดอะตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวที่กำลังพูดไอ้ตัวกำลังพูดเนี่ยมันออกปากไปแล้วมันกายสังขารวาจาสังขารมันต้องเข้าไปถึงจิตสังขารสังขารมี3กายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเวลาพ้นตรงจิตสังขารไอ้กายไอ้ตัวพูดเนี่ยมันยังเป็นตัวปลายไอ้ตัวที่มันพูดภาคอยู่ภายในไอ้ตัวที่พูดภาคในมันก็เป็นตัวปลายที่มันพูดภาคแล้วมีใครไปหลงไปตามมันหรือเปล่าล่ะมันคิดปรุงแต่งอะไรหลงเพราะว่าหลงไปตามมันเปล่าถ้าไม่หลงไปตามมันเนี่ยมันก็จะพ้นจากไอ้ตัวไหนแต่ถ้าไปหลงตามมันก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวนั้นน่ะตัวพูดภาคนั่นคือออกปากแล้วแต่ไม่ได้เปิดปากแต่มันพูดถึงไหนถ้าเป็นตัวพูดข้างในแล้วมันก็หลงไปแล้วอย่างงมันถึงบอกว่ามันยากถ้าคนไม่เห็นจิตยากไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดมันไม่เห็นตัวสตาร์ทยากมันต้องไปพิจารณาตายพิจารณาความตายเพราะว่ามันไม่เห็นจี้หลายหัวแล้วไม่เข้าใจคือมันน่าแปลกมากก็คือความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติแค่นี้มันไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากเลยแต่มันไปตั้งตัวเราคาขวางระหว่างความมีกับความไม่มีไปก่อนธรรมชาติมันมีแค่มีมีแค่มีเราหายไปในความไม่มีธรรมชาติมันมีแค่มีเราหายไปในความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเราหายไปในความไม่มีก่อนมีไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเราหายไปในความไม่มีคือธรรมชาติในใจอ่ะมันมีแค่นี้คือก่อนมีก็ไม่มีแต่เราเนี่ยนอกจากความไม่มีกับผ้าแล้วเนี่ยแต่มันมีตัวเราเนี่ยยืนขวางความไม่มีไว้กับผ้าไว้อยู่ตรงกั้นตรงกลางแล้วก็คอยดูความอะไรมันจะเกิดดับก็ตามแต่ตัวเราเนี่ยคาขวางผ้ากับความไม่มีไว้เราไม่เห็นนะแต่เนี่ยพอมันปัญหามันก็เกิดขึ้นคือพอเราเอาตัวเราไปยืนขวางผ้าในความไม่มีคอยดูความมีไว้มีตัวเราคอยดูไว้ผ้าจะเกิดเมื่อไหร่ราคาจะเกิดดับเมื่อไหร่ราคาจะเกิดดับเมื่อไหร่ในความไม่มีแต่ไอ้ตัวเราไปยืนคาดูไว้คอยจ้องดูไว้ว่าราคาจะเกิดดับเมื่อไหร่โดยคาดหมายว่าเราจะเป็นความไม่มีถ้าเราไม่หลงสังขารในตัวผ้าเนี่ยแล้วเราจะกลายเป็นความไม่มีมันยึดตัวเราไว้ว่าเราจะกลายเป็นความไม่มีเราจะกลายเป็นความไม่มีเลยมันไม่เข้าใจว่าความไม่มีเนี่ยมันไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีใจของเราแต่เราไปตั้งต้นไปแล้วว่าเราคือเราเนี่ยจะเป็นความไม่มีเราจะไปเอาความไม่มีแล้วเราก็ไปเสียความมีมันเลยผิดไปเลยคนละเรื่องแต่ความจริงมันเส้นจะแดงผ่าแปดเองแค่ตรงนี้มันไม่ได้ผิดมากมายแต่เมื่อมันผิดคนละเรื่องมันฟ้ากับดินฟ้ากับเหวคือมันไปตั้งเราขวางไว้แล้วไปขวางให้ผ้ากับความไม่มีไหมจ้องไว้แต่มันไม่เหมาเข่งไอ้ตัวเราที่ไปจ้องดูเนี่ยอันนี้มันคือผ้ามันคือความมีแต่มันเอาเราไปจ้องดูสังขารเกิดดับในความว่างแต่เราอะคาไว้แล้วมันก็คาไว้แล้วก็หมายด้วยไว้เราจะไม่เอาสังขารเราจะเอานิพพานเราจะเอาว่างเนี่ยมันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมีตัวกลางอะตัวกลางที่มันล็อกตะเป๊กไว้ล็อกตัวเองไว้ดูสังขารเกิดดับในความว่างคือเรากลายเป็นความว่างแล้วก็ดูสังขารเกิดดับแล้วก็ดูแล้วก็หมายว่าเราจะเป็นความว่างโดยที่สังขารจะไม่เข้ามาสู่ใจเนี่ยมันไม่เข้าใจไม่เห็นพูดแล้วก็ไม่เห็นก็เลยแบบ
เราก็งงไม่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมละเอียดขนาดนี้ก็ไม่เห็นตรงเนี้ยโอ้โหอธิบายละเอียดขนาดนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจอีกหลวงปู่ทาพูดลงหัวเลยอธิบายจนละเอียดยกตัวอย่างโอ้โหจนหมดปัญญาจะยกตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจอีกพูดลงหัวเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันมีแค่ความมีกับความไม่มีแค่นี้มันจะเอาเราอะไปขวางความมีกับความไม่มีไว้ไปดูความมีเกิดดับไว้แต่เราอะรังเกียจความมีแล้วเราจะไปเป็นความไม่มีแต่ไอเราเนี่ยมันเป็นความมีที่เราไปขวางดูเกิดดับดูในความไม่มีเราไปขวางไว้ยืนขวางมันก็ไม่เข้าใจเราอธิบายกลับมาบ้างก็ได้เอาคนอื่นนะให้คนอื่นนะอะไรว่าไงมันคือเหมือนกับว่าพอเรานั่งแล้วเราคอยมองเพ่งจ้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวเราใช่ไหมคะนั่นแหละมันคือเริ่มสตาร์ทแล้วมันเริ่มสตาร์ทต้องรู้ต่อทันมันแต่มันเริ่มจัมสตาร์ทรู้ต่อทันตัวเราที่จะไม่มีตัวเราอ่ะจะไม่มีตัวเราไปมองจะไม่มีตัวเราไปดูก็เริ่มมีตัวเราไปมองไปดูนั่นคือเริ่มจัมสตาร์ทแล้วจัมสตาร์ทของความมีคืออวิชชาปฏิจจสังขารทั้งหลายวิญญาณคือเริ่มต้นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับพอถ้าเรานั่งสมาธิอย่างนี้ค่ะมันเกิดอย่างเงี้ยดับเองเกิดเองดับเองในความรู้สึกอย่างนี้มันแบบว่าเราไม่ได้แบบไปนั่งมันก็โล่งๆอยู่แล้วค่ะเจ้าค่ะความเวลาเรานั่งมันก็เหมือนกับว่ามันโล่งๆแล้วก็มันก็จะมีบ้างที่มันมาแล้วก็มันก็เหมือนกับหลงตายโดนผ้าอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ไปคว้ามันไว้ที่เราแบบไปปรุงแต่งตามมันถ้าเราเท่าทันมันก็ถ้าเราเท่าทันมันแล้วจะยังไงโหพูดอะไรมันยืนที่เรายันเลยเราพูดหลายครั้งแล้วว่าเรามันไม่เห็นที่เราเป็นสิ่งเกิดดับพูดที่ไรก็ลงที่เรายันเลยเอาตอนนี้บางทีเนี่ยมันพูดยังไงมันก็ลงมันยืนพูดที่เรามันไปไม่รอดหลวงตาใช่ค่ะก็คือที่หนูเข้าใจก็คือเหมือนความไม่มีอ่ะเขาเป็นพื้นอยู่แล้วอะค่ะแต่คือสังขารน่ะความมีอ่ะเพราะเกิดดับอยู่ในความไม่มีอ่ะค่ะมันก็จะเหมือนกับซ้อนไปมันก็เป็นสังขารเนี่ยเออใช่ค่ะและไอตัวเราผู้ไปมองไปดูไปรู้ต่อการเกิดดับมันเป็นอะไรเป็นสังขารเหมือนกันมันต้องรู้ต่อทันตั้งแต่เริ่มก็ไปมองนะไม่ใช่ไปยืนจ้องมองแล้วเขาเราคอยบอกว่านี่คือสังขารนี่คือสังขารนะแต่ผู้จ้องมองจะยืนจ้องมองอีกผู้จ้องมองก็เป็นสังขารมันต้องเป็นสังขารเกิดดับแต่นี่ไม่ดับแล้วเราก็บอกว่าไอ้ผู้จ้องมองเนี่ยเป็นสังขารเกิดดับแต่ไอ้ผู้จ้องมองคาไว้ของเรามันเป็นแบบนี้แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ผู้จ้องมองเนี่ยคือสังขารแต่กลายเป็นว่าไอ้ผู้จ้องมองเนี่ยมันไม่ใช่สังขารแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับมันเป็นอวตารมันอยู่จ้องมองแต่เราคอยบอกว่าไอ้ผู้จ้องมองเนี่ยคือสังขารแต่มันกลายเป็นว่าในความรู้สึกเราไอ้ตัวเราผู้จ้องมองเนี่ยเป็นอวตารมันต้องเป็นสิ่งเกิดดับพอเริ่มจ้องมองพวกก็เป็นสิ่งเกิดดับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับคือเริ่มต้นจากความเกิดดับเกิดดับมาจากความไม่มีอะไรพอเริ่มสตาร์ทเข้าไปมองมันก็เป็นสิ่งเกิดดับณขณะจิตนั้นเลยใช่เป็นขณะจิตปัจจุบันขณะเลยมันก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันเลยพอจ้องมองไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดดับปุ๊บพอเราไปสนใจหรือไปให้ค่ามันก็คือถ้ามีเราก็มาในปัจจุบันขณะเกิดดับหมดก็เป็นสิ่งเกิดดับต่อๆไปมันเกิดดับในความไม่เกิดดับในความไม่มีอะไรตรงนี้หนูก็เห็นสังขารว่ามันเกิดดับแต่มันยังมีตัวที่ไปจ้องไปเพ่งไปพยายามไปจัดการเห็นตัวนี้อยู่อ่ะหลวงตาแล้วทำไงเห็นแล้วเป็นไงก็อยากให้มันหายไปมันก็เลยอยากให้มันหายไปก็รู้ว่ามันเป็นสังขารอีกตัวนึงนี่เป็นไงทีนี้มันก็เกิดสภาวะทางกายมันเกิดพลังอะไรต่างหนูรู้ว่าหนูทำผิดหนูปล่อยวางผิดคือรู้อยู่ว่าตอนนี้คือผิดแล้วจิตมันเป็นอย่างนี้คือผิดปกติแล้วผิดก็เพราะว่ามันก็ลุงตาบอกว่าเราว่าบอกว่าไอ้ความเป็นตัวเราที่มันเริ่มต้นไปมองไปดูไปรู้ไปคาดหมายว่าไปหวังเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับเป็นเหมือนความคิดเนี่ยเป็นความคิดหนึ่งใช่ค่ะแต่เรากลับว่า
เรามีตัวเราซ้อนไปแล้วไปบอกไอ้ตัวที่ไปจ้องมองว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับแต่ไอ้ตัวหลังเนี่ยมันไปสร้างตัวเราซ้อนไปคาไว้แล้วโดยเราคาดหมายว่าถ้าเรารู้ต้นฐานไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจ้องมองเป็นสังขารเกิดดับแล้วเราจะนิพพานแต่เราไปสร้างไอ้ตัวหลังไว้แล้วเป็นตัวเราเรื่อยไปมันก็เลยโดนพลังอัดที่ตัวเราถ้าไม่มีเป็นตัวเราแล้วพลังจะอัดใครมันไม่เราเอาตัวเราไปรองรับปัญหาตอนนี้ถึงเจอปัญหาเพราะว่าเราอะความจริงมันไม่ได้ปัญหาแต่ต้องขอบคุณมันถ้าไม่มีมันจะรู้ได้ไงว่าเรายังมีตัวตนไปลองมีตัวตนเราซ้อนไปยึดถือเป็นตัวตนซ้อนไปซ้อนไปซ้อนไปแล้วเมื่อเรายึดถือเป็นตัวตนในปัจจุบันก็เลยพลังก็เลยอัดเราแต่ถ้าไม่มีตัวตนพลังจะอัดใครอะถ้าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเช็คว่าอันเนี้ยเราเนี่ยยังยึดถือเป็นตัวตนแล้วเลยมีตัวตนไปออกรับเวลาเกิดอะไรขึ้นเรายังยึดถือเป็นตัวตนรอคาดหวังว่าถ้าเราเห็นอันนี้หมดแล้วเราจะนิพพานแต่เรายึดถือตัวเราไว้คาไว้เลยมันก็เลยโดนพลังอัดเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วพลังมันอัดใครอะไม่มีใครอัดใครเราได้พลังมหาศาลมากกว่าเจ้ามนุษย์มากมายมหาศาลถ้าเรามีตัวตนไปรองรับแล้วเราเลือดออกจมูกปากไปหมดแล้วทวารแต่ต้องขอบคุณพลังนะถ้าไม่มีพลังอ่ะมันก็ไม่พยายามจะสิ้นตัวตนหรอกเพราะไอ้พลังมันอัดเนี่ยทนไม่ไหวเลยก็ต้องสิ้นตัวตนก็แสดงว่าเราบอกว่าไอ้ผู้ที่เข้าไปดูไปรู้ไปยึดถือเป็นตัวตนเป็นสิ่งเกิดดับมันไม่จริงอ่ะเราได้แต่พูดแต่ในใจเรามันคาความเป็นตัวเราจะเที่ยงไว้เนาะยังไงถ้าไม่มีคาตัวเราเที่ยงเราจะโดนพลังอัดใครแล้วโอเคโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจว่าหนูมีตัวตนตรงไหนวะทำไมพลังถึงอัดหนูก็หนูเนี่ยไม่อยากให้พลังมันอัดหนูหนูไม่อยากให้พลังมันอัดหนูมันก็มีตัวหนูอยู่แล้วก็ต้องปล่อยวางตัวหนูใช่ไหมเจ้าค่ะก็ใครจะไปปล่อยวางตัวหนูได้ก็ต้องเห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งเป็นตัวหนูเป็นสังขารเกิดดับพลังก็เป็นสังขารเกิดดับนะพลังอะพลังก็เป็นสังขารเกิดดับตัวหนูที่ไปรองรับพลังก็เป็นสังขารเกิดดับเหมือนทุกอย่างที่แสดงออกมาทุกอย่างมันก็เป็นสังขารใช่ใช่ใช่สังขารหมดเลยที่แสดงออกได้เป็นสังขารหมดไอ้ตัววิสังขารไม่มีอะไรแสดงออกเลยงงตรงไหนมันก็ไม่งงแต่มันไอ้ตรงนี้สำคัญมันก็ไม่งงแต่มันไอ้ตรงแต่มันเนี่ยสำคัญแต่มันอะไรครับผู้ชมแต่มันก็ยังไป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 แสดงว่ามันใครมีใครอยากให้ไม่ให้มันมีตัวเก๋ก็มีตัวแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันไปอะไรอ่ะแต่มันก็ยังไปอะไรไปยุ่งกับอาการแสดงว่ามันมีตัวเราที่ตั้งไว้มาอยากให้มันมีตัวเราไปยุ่งอาการยังไงลืมเหมือนณขณะจิตมันเกิดอาการขึ้นมาเราก็หลงไปเป็นตัวสังขารตัวนั้นเลยก็เพราะว่ามันมีตัวเราซ้อนไว้ก่อนแล้วตั้งไว้ก่อนแล้วว่าเราไม่อยากให้มีอาการไม่อยากให้มีพลังอัดอ๋อเหมือนเราหมายไว้ว่าไม่อยากให้มีอาการนี้ขึ้นมาใช่มันเหมือนอะคนที่อาการยังไม่มาเรานึกว่ามันจะมีพลังเราจะมีพลังตอนที่จะมีตัวตนตอนพลังมาไม่จริงเราไปหมายไว้ก่อนแล้วเช่นเราเข้ามาในวัดเนี่ยเปรียบเหมือนเรามาในวัดนี่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเราไม่อยากให้เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเราบอกว่าเขามันมีตัวตนตอนเข้ามาเพราะเราไม่ชอบเหมือนกับไอ้คนที่เราไม่ชอบพลังอ่ะเป็นพลังแบบพลังเนี่ยเหมือนไอ้คนคนนั้นชื่อว่าพลังกันแล้วกันคนนั้นชื่อว่าพลังตอนพลังมาเนี่ยเราบอกว่าพลังมันมาเลยมันมีอาการเราเลยไม่ชอบแต่จริงๆอ่ะที่เราไม่อยากให้คนนั้นมามันมีตัวตนไปตั้งนานแล้วไม่ใช่ตอนคนชื่อพลังมาแล้วเราถึงจะไม่ชอบแต่เราไม่ชอบตั้งแ
เหมือนเรามีตัวตนตั้งไว้แล้วว่าเราไม่ชอบไอ้คนชื่อพลังพอไอ้คนพลังมาปุ๊บมันไม่ใช่มีตัวตนคนชื่อพลังมาอ๋อเรามีตัวตั้งรับเออมันมีตัวตั้งรับไว้แต่ถ้าไม่มีตัวตั้งเขาก็เกิดเองกับพลังเขาจะมายังไงก็มันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองก็เหมือนเนี่ยตอนเช้าเราอธิษฐานเนี่ยพลังมหาศาลมาเองแล้วก็ละลายไปเองไม่ละลายไปเองก็โดนอัดตายไปนานแล้วเลือดออกจมูกปากออกตามรูทวารคุ้มกันหมดอ่ะหนูเข้าใจผิดหนูไปตั้งรับอาการเจ้าค่ะก็ไปตั้งรับอาการคือตั้งรับความไม่ชอบใจไว้ก่อนเจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าตอนคนชื่อพลังหรือคือพลังมันมาแล้วเราถึงมีตัวตนตอนนั้นนะคือเราไปตั้งความรับไว้ก่อนว่าเราไม่ชอบพลังเราไม่ชอบคนชื่อพลังขนาดที่เราอยู่ที่วัดที่ก็เริ่มมีตัวตนก่อนที่ตอนคนชื่อพลังไม่มาแล้วเราต้องเห็นคนที่มันตัวเราที่ไม่ชอบไว้ตั้งแต่แรกแหละตั้งชอบอะไรไม่ชอบอะไรตั้งปรุงอะไรขึ้นมาแต่ความไม่มีแล้วมีตัวของเราแต่นี้เรามันมีตัวเราหมายตั้งไว้ก่อนแล้วไหมตั้งไว้ล่วงหน้าว่าไงแล้วก็สุดท้ายก็มีตัวเราหมายที่จะไปเอานิพพานค่ะมันต้องเห็นว่ามันมีแต่ความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแม้ตัวเราผู้เขาไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบแล้วก็ตัวเริ่มคาดหมายคาดหวังจะวันนิพพานก็เป็นปัจจุบันขณะเป็นตัวปัจจุบันเห็นตัวปัจจุบันก็เนี่ยหายไปมันมีแต่ความมีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีมีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีขนาดที่ฟังก็เนี่ยมันก็เล่าร้อนมันมีตัวตนไม่รู้แต่มันเล่าร้อนอยากจะส่งอยากจะพูดอยากจะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เห็นเนี่ยนี่ขนาดนี้เราดูกระตั้นเนี่ยยังรู้เลยข้างในอ่ะมันอยากจะพูดอยากจะพูดรอให้เราจังหวะจะเสียบแต่ความจริงอ่ะมันมีตัวตนตั้งนานแล้วมันมีตัวตนที่ว่ามันจะแสดงความเข้าใจนี่ไม่เห็นมันไม่อยากมีตัวตนตอนพูดนะมันมีตัวตนตั้งคาไว้แล้วว่าเมื่อไรจะพูดจบไอ้นี่ก็คือตัวที่มันจำสตาร์ทรอไว้เลยเออเจ้าค่ะหลวงตาตัวปัจจุบันจับไม่มีขอให้มันมีอะไรขึ้นมากัน มีพฤติกรรมพฤติแห่งจิตมีอาการมีกิริยามีตัวตนมีความมีตัวเรามีของเราเลยคือมันจับไม่มีแล้วมันมีเริ่มขึ้นมามันก็ต้องขนาดทั้งหมดแต่ต้องเป็นทั้งขนาดไม่รู้ตัวไงเพราะเราบอกพวกนี้ไม่รู้ตัวเพราะมันตั้งตัวไว้ไงมันตั้งเป็นตัวเราไว้คาอย่างอื่นไม่คาอย่างอื่นบอกว่าให้เกิดดับไปแต่ตัวเราอะไม่เกิดดับคามันก็เลยเนี่ยพอตกกันบ้านมันก็ตั้งแต่ละคนก็ตั้งเดี๋ยวรอกูบ้างกูจะพูดบ้างกูจะพูดบ้างกูจะสงสัยบ้างกูมันมีกูอยู่แล้วมันมีกูคาอยู่แล้วว่ากูจะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นกูอยากจะส่งกันบ้านอยากจะบอกว่ากูเข้าใจอะไรเนี่ยมันไม่เห็นตัวเนี้ยส่งกันบ้านเท่าไหร่ประโยชน์หรอกแต่มันคือถ้ามันเห็นตัวเนี้ยมีประโยชน์คือไอ้ตัวที่อยากส่งกันบ้านตัวอยากที่รู้เห็นเป็นไปไอ้ตัวเนี้ยมันถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะง่ายขอให้เข้าใจทำก็เข้าใจดีตรงนี้เหมือนว่าเนี่ยตัวเก๋จะเข้าใจได้มันติดอยู่ตรงนี้ตรงที่พูดเนี่ยที่คาอยู่ตรงนี้ตรงที่พูดกันเนี่ยตรงนี้ทำก็เข้าใจให้ดีเลยคือมันไม่ใช่ว่ามันมีตัวตนตอนมันมีอาการหรือมีเรื่องแต่มันมีตัวตนตอนที่เราคาไว้แล้วยังรออาการรอนิพพานจะมาอันนั้นคือคนนั้นเราชอบเหมือนกับว่าในวัดเนี่ยเดิมไม่มีใครแล้วเราก็เข้ามาในวัดนี้ก่อนแล้วก็รอคนชื่อนิพพานจะมาอันนี้รอมาด้วยความรักแต่ถ้าเราชังอ่ะเราก็ประกันที่ไปในวัดนี้ก่อนแล้วรอที่จัดการกับพลังที่คนชื่อพลังมาอันนี้เราไม่ชอบดังนั้นมันจึงไม่ได้ว่าตัวตนมันเกิดตอนพลังมาอันนี้คือไม่ชอบตัวตนเกิดตอนนิพพานมาไม่ใช่พลังนิพพานยังไม่มาเลยแต่ตัวตนเกิดรอไปแล้วเห็นหรือเปล่าก็เห็นพฤติกรรมอยู่ค่ะหลวงตาว่ามันมีการตั้งคือเหมือนกับว่าไปสนใจให้ค่ากับพลังใช่ว่าเมื่อไหร่ถ้าพลังหายไปฉันก็โอเคแต่ถ้าพลังอยู่ฉันก็รู้สึกว่ามันต้องผิดแน่ๆเลยมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ได้มันไม่ต้องทุกข์ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
มันก็ยึดตั้งขึ้นตั้งล่องเจ้าค่ะคือเกียรติพลังก็ยึดรักนิพพานคาดหวังจะไปเอานิพพานอนาคตข้างหน้าก็ยึดพลังยังไม่มาเลยแต่เกียรติมันก่อนแล้วก็ยึดแสดงว่ามันมีตัวตนคาไว้เราดูแล้วเจ้าเนี่ยมีโอกาสบ้างเลยที่จะเข้าใจตรงนี้ได้นะว่าจะหลุดจากตรงนี้ได้เก๋เอ้ช่วยให้ดีเฮ้เนี่ยเนี่ยมีโอกาสให้เก๋นะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ไม่ต้องไปเรื่องอื่นเลยกลับติดจดจ่ออยู่ตรงนี้ที่คุยคืนเนี่ยเจ้าค่ะแล้วให้พวกนี้ก็ช่วยไอ้เก๋มีโอกาสมีโอกาสที่จะหลุดได้ตรงนี้นะกับสติสัมปชงธรรมวิญญาณสัมปชงคือสติอยู่ตรงธรรมะตรงที่สอนคือเนี้ยสติสัมปชงอย่าให้ขาดกัดติดจออยู่ตรงเนี้ยถ้าเราก็ใจตรงโผล่ปุ๊บเห็นไม่ได้คาดหมายว่าจะไปเป็นอะไรจักไม่มีแล้วก็มีจักไม่มีแล้วก็มีจนกระทั่งไปถึงความไม่มีแล้วปล่อยให้มีก็มีเกิดไปเกิดดับเกิดแล้วก็ใจกลายเป็นความไม่มีอันนั้นเรียกว่านิพพานแต่ไม่ใช่ตัวเราอะไปถึงความไม่มีเห็นว่าตัวเราของเราจิตของเราอะไรล่ะมันเป็นความมีเห็นเกิดดับพอเริ่มมีตัวเรามีความมีพระพานตาไม่ต้องใจถามไม่ใช่มวยเขาเก่งตรงนี้ไม่ใช่มวยจีโมให้ต้องให้เขาเช็คตรวจสอบเป็นต้องพูดเขาสแกนฮะมันผิดพลาดตรงไหนมาชี้แนะก็เนี่ยอยากกระส่งอะไรอยากกระส่งอยากกระส่งอยากกระส่งมันไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นตัวอยากกระส่งมันไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นว่ามันมีตัวตนยึดถือว่าอยากจะบอกอยากจะบอกเนี่ยไม่เห็นมันยึดเป็นตัวตนไว้ไม่เห็นถ้าเห็นตรงนี้มีค่ามามีคุณค่ามามันไม่เห็นตัวตนก็ไม่เห็นเนี่ยว่ามันไม่เห็นว่าเนี่ยว่านี่เรายึดตัวตนไว้ในจิตอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอที่ตัวตนไว้ในจิตเนี่ยอยากกระส่งอยู่เนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปอยากกระส่งอย่างเดียว